ทศเป็นกีตาร์กิบสันเลสพอลสตูดิโอซาตินครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นกิบสันในราคาที่ไม่แพงครับแล้วก็เป็นโมเดลใหม่ๆออกมาในช่วงปี 2011-2012 ประมาณนั้นแล้วก็ผลิตมาเรื่อยๆมาลองดูสเปคกันเลยนะครับบอดี้จะเป็นมาฮอกกานีนะครับแล้วก็มีแปะเมเปิลตามปกติสีเป็นการเคลือบด้านนะแต่ก็เป็นไนโตรเซลลูโลสนะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเคลือบด้านแล้วไม่ใช้ไนโตรไม่เกี่ยวไนโตรคือสารการเคลือบประเภทนึงนะคือชื่อชนิดแรปเตอร์ชนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเคลือบด้านก็ชุดปิกอัพก็จะเป็นเบิร์ดบัคเกอร์โปรนะก็จะใช้ปิกอัพค่อนข้างดีนะก็เบิร์ดบัคเกอร์โปรนี่ก็จะมีใช้ในพวกเลสพอลสแตนดาร์ดนะรุ่นที่มีราคาสูงกว่านี้เยอะก็ใช้ได้งานคองงานเฟดเลยค่อนข้างเนี๊ยบสมบูรณ์ครับตามสไตล์นะก็งานสีดูรวมๆก็โอเคผ่านเลยได้มาตรฐานจุดพิเศษคือฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยปกติกิบสันทั่วไปฟิงเกอร์บอร์ดสีดำเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นโรสวูดแต่กับปีใหม่ๆแล้วเนี่ยโมเดลต่ำๆราคาถูกเนี่ยเขาจะใช้ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเบกเมเปิลนะคือคล้ายๆว่าเอาไม้เมเปิลมาอบให้สีมันเข้มอะไรประมาณก็ต้องไปอ่านกรรมวิธีอะไรของเขานะก็คือคิดง่ายๆว่าไอ้ไม้เมเปิลเนี่ยเกณฑ์ไม้คือเส้นไม้มันจะไม่ค่อยมีไม่มีร่องไม้เหมือนโรสวูดเพราะนั้นเสียงมันออกมาจะคล้ายๆอีโบนี่แบบเสียงมันจะสะท้อนออกมาไวกว่าถ้าพูดแล้วเหมือนว่าจะมีความไบรท์ความแข็งความใสของเสียงมากกว่าโรสวูดที่มันจะอุ้มเสียงอันนี้ต้องลองเล่นนะครับจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ค่อนข้างแตกต่างเหมือนกันก็เดี๋ยวมาลองฟังซาวด์เลยครับไล่ปิกอัพหิละแก๊กเริ่มจากเปิดเบิร์ดบัคเกอร์ตัวหลังตัวบิดนะครับก็ออกมาถ้าฟังจะรู้เลยว่าเสียงคล้ายๆว่าย่านเบสมันจะลดลงถ้าเทียบกับพวกเลสพอลสแตนดาร์ดหรือสตูดิโอปกติน่าจะเกี่ยวกับว่าเนื่องจากว่าการเคลือบบอดี้นี่มันไม่มีการเคลือบแลกเกอร์แบบเป็นเงาๆเป็นเคลือบด้านทำให้เหมือนว่าเสียงจากไม้มันออกมาค่อนข้างโปร่งชัดอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับฟิงเกอร์บอร์ดเหมือนกันทำให้เวลาเราเล่นเสียงคลีนรู้สึกว่ามันโปร่งๆฟังสบายแล้วย่านเสียงแหลมจะมีประกายมากกว่าถ้าเทียบกับเลสพอลสแตนดาร์ดทั่วไปก็บางคนก็ชอบลักษณะซาวด์แบบนั้นนะครับแต่บางคนก็อาจจะชอบแบบว่าเสียงคลีนแบบนี้ฟังดูโปร่งแบบไลท์กว่าต่อมาลองเป็น2ฮัมบัคกิ้งผสมกันมากแกะกลางก็จะมีความเด้งของเสียงจะกดกลางไปหน่อยนึงครับจะมีความอิ่มๆของเสียงแต่ว่าย่านมันก็จะไม่ออกมาบวมแบบล้นๆออกมาผีกๆนะครับแต่เขาก็มีการสกูปกลางในพอเหมาะแล้วทำให้เสียงแหลมไม่มีประกายค่อนข้างรวมๆนี่เจ๋งดีกับแกะกลางใช้ได้เลยสุดท้ายเป็นปิกอัพที่ตัวเน็กตัวเดียวครับ